ครับวันนี้ทางทนายจำหลัดกายสิทธิ์นี่ได้มาที่ศูนย์ดำรงธรรมนี่มายื่นหนังสือเกี่ยวกับให้ประยุทธ์นายกประยุทธ์นี่คืนเงินเดือน8วันแล้วก็อ้างคำพิพากษาปลดประยุทธ์นี่ยังไงครับวันนี้ได้มายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องจากว่าวันที่24สิงหาคม2565ถึงวันที่31สิงหาคม2565นี่เป็นเวลา8วันนี่ซึ่งท่านรับเงินเดือนไปแล้วนี่มันเป็นเงินหลวงเป็นภาษีของประชาชนท่านต้องคืนถ้าหากไม่คืนนี่ท่านมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341โทษจำคุกไม่เกิน3ปีข้อหาช่อโกงหลอกลวงส่วนคำพิพากษานี่มันเกี่ยวกับปมปัญหา8ปีของนายกเพราะว่าคำพิพากษาของศาลฎีกานี่ที่4974/2553นี่เป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดห้ามตีความล่วงหน้าหรือตีความในอนาคตหรือวินิจฉัยล่วงหน้าหรือวินิจฉัยในอนาคตการนับครบ8ปีนี่ถ้านับวันที่6เมษายนนี่2560นี่ตามรัฐธรรมนูญปี2560นี่มันจะไปครบปี2568ถ้านับวันที่9มิถุนายน2560นี่2562มันจะไปครบปี2570มันเป็นการตีความล่วงหน้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นศาลฎีกาคำสั่งของศาลฎีกาว่าเป็นการตีความล่วงหน้านี่ถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนได้รับหนังสือจากผู้ร้องยังไงครับจากการที่ได้รับหนังสือจากท่านนะคะเดี๋ยวทางเราจะนำเรียนตามระบบราชการนะคะให้นำเรียนต่อไปค่ะศูนย์ดำรงธรรมจะได้ดำเนินการยังไงครับค่ะศูนย์ดำรงธรรมนะคะพอได้รับหนังสือเรียนจากท่านแล้วนำเรียนจากท่านแล้วนะคะจะนำเรียนส่งท่านถึงท่านนายกต่อไปค่ะค่ะ